ค่อยๆไปนะคะถนนค่ะสะพานว่าเนี่ยเห็นเมืองหลบเมืองเนี้ยกระเลิบไปออกไปเลือดแต่ซาไปใส่ดอกค่ะมันเปื่อนปวดเนาะเปื่อนครับเปื่อนแน่ฝนมันตกดินสมุนตอนนี้ก็ยังบ่เศร้าค่ะยังตกนะคะตกไปตกดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีตอนเย็นก็สวัสดีค่ะเขามาในบ้านจ้าเขามาเอาหาหน่อไม้ไปผัดกันอยากกินผัดหน่อไม้ใส่หมูมื้อนี้พี่น้องพอดีแกงเนาะโอ้ปลาจะแปะทำไมมาแกงมาเอาด้วยค่ะออกขักออกในสีสปลาบเดี๋ยวส่วนนางนางจะเอาหน่อหนึ่งไปต้มพอได้ผัดก็พอเอาปลาดอกค่ะตัวหน่อไม้มันออกหลายเดี๋ยวพี่น้องออกแบบจิ๋มๆกันเยอะนอกก็เป็นจีมอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวคนมาเอาตลอดก็ยังหลายใครอยากแกงหน่อไม้มาเอาเด้อเอานอกมาแล้วนอกมาจังผัดแสบพี่น้องแหนมันปลาไปจังสันล่ะค่ะมาดูกันนั่งเข่ามาเกลือหมาแล้วก็เอาดอกไม้ไปแกงปานนอกปานหน้าหนาฝนกสิประมาณนี่แหละค่ะเพราะเป็นแต่ยู่ดอกเปื่อนอะไรกะกองทรายเอาไว้ทำที่เก็บข้าวเนี่ยเราไม่อยู่เท่าเองกะลายจีมอยู่นี่มันแตกแทบทุกขอเนาะต้องเอาไม้เกาะมาเกาะเอาไปแกงไอ้จ๋าแตกแทบทุกคร่อเลยนะคะนี่ความงามของมันออกนอสุขอเนาะนอไม่อันนี้เฉพาะเขาจะปลูกขาในห้องเขาจะหักเอาโอ้ยงามแต่เด้นี่สีสปราดเจ้าสีแดงงามสำแกนเอากอดยาวเนี่ยก็เลือกแกงนะคะส่วนเราจะเอาแค่หน่อนี้ก็พอหน่อเดียวก็พอแล้วไปต้มไว้แล้วก็หัดทำไมเห็นหน่อไรเยอะเพราะเอาหน่อไรมาเสียไปทั้งจะเอาหน่อนี้ไปต้มแล้วก็ผัดมันมีสองก่อพี่น้องเปื่อนอันนี้บ่อนคอกงัวมันเลยเปื่อนส่วนก่อนี้ก็โอ้ยก่อนี้แห้งออกกลายก็ได้ออกนะแต่เวลาเขาปลูกเขาเอากระลับมันปลูกก็ได้เดี๋ยวต้องเอาแล้วไปวางต้นตัดลำมันแล้วก็ไปแส่น้ำไว้นี่แห้งกลายหน่อสปราบนี่นี่สองหนอแนมันกระหลายเนี่ยโอ้สี่โอ้เสร็จตัดแล้วมันหกไปใส่ถนนค่ะถ้าเอาไว้ลำสองลำกับพ่อเลยที่เหลือกัดสักสิบกินเห็นบ่มันแตกแทบทุกขอบนี่หนอใหญ่จะเอาไม่น้อยหนอใหญ่นี่ต้มสิกันไม่เอ่ยเพราะว่าประหยัดให้มันเกิดขึ้นหลายมันหนาหลายแล้วมันก็หกเปื่อนเปื่อนไม่ต้องห้อยซับแต่นี่ประหยัดได้แต่ก็มาซับเอามันออกแบบจิบจีมกันอยู่ตรงไหนนี่เห็นป่ะเนาะหน่อมันหนาออกไปแบบจิบจีมกันอยู่นี่แต่หน่อไม่แต่ถ้าก็ประหยัดให้มันเกิดหลายแต่เพราะว่ามันจะรกก็แต่พอกินก็พอขันอยากปลูกนะแค่ลำมันนี่ก็ปลูกได้แล้วพี่น้องเห็นบ่นี่อันนี้คือลำที่แบบว่าเขาตัดถีบออกมาเลยมันก็แตกเอาเป็นนิบแล้วก็ติดแต่นี่นะปลูกก็ยากมากเลยตัดตั้งแต่โดนแล้วยังสิตัดใหม่นี่หน่อมันนี่ก็หน่อมันโอ้ยอยู่นี่แห่งกระซามหน่อสี่หน่อ
จะกินหมดหรอคะเดี๋ยวสิตัดไปให้หมูอย่างหมูกระจกปูตัดแบบนี้ตัดเอาแบบว่าล้ำแบบนี้นี่หักมันกำลังแตกนี่หักกำลังแตกตัดไปให้เขาปลูกติดเซยได้เนี่ยนะพี่ดอกไว้ปลูกไม่ยากตอนทำมาปลูกกับล้ำมันมาปลูกกันนี่เดียวกินนอเดียวกับพ่อแต่ข้าเนาะมึงเนี่ยมันอ่อนงามเนี่ยต้มน่ะเสียบต้มมันจะออกหวานหวานผัดผัดพี่เนาะหน่อมาเอาหน่อเดียวเนี่ยก็เหลือกินแล้วพ่อข้าผัดกินผู้เดียวไม่หน่อมันออกใหม่ไปจิ้มกินอยู่แหนงกะหลายหน่อก็เยอะแหนงกะหลายราคาสัมสิกิจเราได้หน่อมาไปต้มแล้วเราจะไปบ้านเราโอนตุกตลอดเพราะฝนจ้าไปทุกดีปวดตุกก็ท่านคิดเลยที่เราจะออกไปสู่บ้านของเรานะครับบ้านคือเพื่อนไกลเถิดจากบ้านในออกไปบ้านนอกแบบไกลเถิดก็จะต้องได้ผ่านสะพานหนึ่งสะพานแต่สะพานก็น่ากลัวนะครับยังบางเรื่อยจ้าทางไปบ้านอมาลาแห่งคัดไปดอกไอ้จนแบบว่าหลดจนแบบต้องได้คอยไต่ไปคันครับหลายเป็นสิแบบว่าสิหมื่นหลบมันสิแบบน่ากลัวจะเป็นประมาณนี้แหละหมื่นไปยากตะเบิร์นก็ดีเด็กคอยไต่ไปมื่นสักก็แบบเขายากแมนคอยไปออกมาถึงบ้านแล้วจ้ะพี่ดอกออกมาฟังบรรยากาศกระดิ่งงามแรงนั่งชมวิวน้ำสระที่ไหลอยู่ตลอดเวลามันคือมีป่าดินแห้งมีป่าใหญ่บอกว่ามันจะอยู่อยู่เพราะป่าใหญ่บรรยากาศฝนตกกลิ่นมันกระดกกระเดียวเนาะเพิ่งเข้ามาจากบ้านเนี่ยผมก็ยังหยุ่งหยองอยู่เป็นบ้านนอนเบิดมือคนไม่สวยก็ไม่สวยที่ซิ้วก็หมักขึ้นโอ้ยแบบว่าเฮาเวลาเฮาตากแดดแล้วเฮาอบหนาอบนางน่ะซิ้วหมักขึ้นนางน่ะบรรยากาศอยู่ที่บ้านสวนเฮาก็ออกมาจากบ้านก็สิไปต้มน้ำใหม่แล้วก็สิผัดน้ำใหม่กินแล้วก็สินอนต่อนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันดีเหลือเกินมึงนี่ในบรรยากาศคึ้มฝนแล้วก็ฝนตกตลอดโอ้ยมันแดงโอเคครับพี่น้องครับฝากบรรยากาศไว้ซ้ำนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะต่อดูขนังโดนๆนี่สิเห็นปลาดินในดินปั้วใช่ไหมกระสดินปั้วคือเสียเหมือนปลาตองที่บาปีซามาปล่อยไว้ปลากายอ่ะมันมาปล่อยไว้หลายตัวอยู่มันบ่มันบ่ปีนปลากายมันบ่ไปใส่มันก็สิอยู่ในนี้แล้วเนาะแต่พวกปลาคอปลาดุกน่ะบ่อยู่ไปเบิดส่วนปากกาได้อยู่ค่ะสบายดีด้วยจ้าพี่น้องค่ะ